สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY อีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ความสวยงามของบอนสีกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็มีเพื่อนๆ นะคะมีเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าขอให้ทำคลิปที่มีความแตกต่างของหงเหินและหงสุวรรณให้ดูหน่อยเพราะว่าแยกยากมากเลยว่าอันไหนเป็นหงสุวรรณอันไหนเป็นหงเหินนะคะซึ่งบอนสีทั้งสองชนิดนี้ขอบอกเลยว่าเขามีความคล้ายกันนะคะเหมือนกันจริงๆนะคะถ้าเรามองแบบยังไงอะแบบเดียวหรือว่าแบบผ่านนะคะคนที่ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เล่นไม่ได้ปลูกบอนสีนะคะก็คงจะคิดว่าเขาเนี่ยมีชื่อที่เหมือนกันและต้นเดียวกันเหมือนกันแยกไม่ออกนะคะวันนี้เราก็จะมาพาชมว่าเขามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและสวยงามขนาดไหนไปกันเลยค่ะก็มาเทียบหงสุวรรณและหงเหินกันแบบชัดๆใกล้ๆกันไปเลยนะคะแล้วเราก็จะเห็นข้อแตกต่างของเขาว่าเขาไม่เหมือนกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูบอนสีหงสุวรรณกันค่ะสำหรับบอนสีหงสุวรรณนะคะนี่เลยต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่เราแยกมาใหม่นะคะสำหรับบอนสีหงสุวรรณนะคะก็เป็นบอนสีใบรูปหัวใจค่ะปลายใบแหลมพื้นใบสีขาวมีขอบเขียวมีจุดกระจายเม็ดสีชมพูหรือแดงค่ะกระจายอยู่ทั่วใบและตรงสะดือนะคะตรงสะดือเป็นสีแดงหรือสีชมพูสวยค่ะเส้นใบก็จะออกเป็นสีชมพูนิดนะคะหรือใบที่แก่จัดแล้วก็จะเป็นเส้นใบสีชมพูที่ชัดเจนค่ะก้านใบก็จะออกสีแดงอมน้ำตาลนิดนึงนะคะมีความสวยงามมากเลยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูหงเหินกันนะคะหงเหินก็จะเป็นใบรูปหัวใจเหมือนกันนะคะแต่วางหูตรงนี้นะคะจะไม่ชิดติดกับสะดือนะคะหรือเขาเรียกแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็ใบของเขาจะเรียวเล็กกว่าหงสุวรรณนะคะใบของเขาจะเรียวเล็กกว่าแล้วก็ขอบเขียวค่ะขอบเขียวพื้นใบสีขาวแล้วก็จะออกมีสีเขียวอยู่ด้วยนะคะไม่ขาวหมดเหมือนหงสุวรรณนะคะหงสุวรรณจะขาวแล้วก็ออกสีเหลืองนวลๆส่วนเส้นใบของหงเหินนั้นนะคะหงเหินนั้นก็จะเป็นสีขาวนะคะตรงสะดือก็จะเป็นสีแดงออกปุ่มชมพูแล้วข้อที่เหมือนกันเขาก็จะมีก็จะมีเม็ดก็จะมีเม็ดจุดกระจายอยู่ทั่วทั้งใบเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเม็ดใหญ่กว่าของหงสุวรรณนะคะเอาเรามาดูเทียบกันเลยอันนี้คือใบเม็ดจุดกระจายของหงเหินแล้วก็ใบเม็ดจุดกระจายของหงสุวรรณเรามาเทียบดูจะไม่เหมือนกันนะคะสีใบสีพื้นใบก็จะไม่เหมือนกันของหงเหินฝั่งขวามือนะคะจะสีเขียวเข้มแล้วก็หงสุวรรณจะสีเขียวอ่อนกว่านะคะให้ดูกันชัดๆจะเป็นลักษณะแบบนี้ใบขวามือของหงเหินจะออกเขียวกว่านะคะส่วนหงสุวรรณจะออกขาวนวลกว่าค่ะแล้วตรงหว่างหูนะคะตรงนี้นะคะก็จะกว้างออกกว่าของหงสุวรรณค่ะซึ่งหงสุวรรณก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะแล้วก็มาดูตรงก้านใบค่ะก้านใบนะคะฝั่งขวามือฝั่งตรงนี้นะคะหงเหินจะออกสีน้ำตาลหรือสีดำกว่านะคะส่วนของหงสุวรรณก็จะออกเป็นสีน้ำตาลออกแดงกว่านะคะแบบนี้นะคะเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยจะเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งไม่เหมือนกันนะคะ
สรุปแล้วบอนสีทั้งสองชนิดนี้ก็มีความคล้ายกันแล้วก็สวยงามเช่นกันค่ะเมื่อเราเลี้ยงนะคะเมื่อเราเลี้ยงเขาไปนานๆนะคะเมื่อเขาโตเต็มที่แล้วเขาก็จะมีใบที่สวยงามมากนะคะสมชื่อของเขาหงสุวรรณแล้วก็หงเหินค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมความแตกต่างของหงสุวรรณและหงเหินนะคะก็คงจะได้แยกกันออกนะคะไม่มากก็น้อยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปพร้อมกับหงสุวรรณและหงเหินค่ะสวัสดีค่ะ